คะครับสวัสดีครับค่ะก็ท้ายตลาดก็ยัง1554ยันอยู่นะฮะครับก็น่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์กันไปก็ยังไม่หลุดใช่ใช่ก็จะมีสัญญาณขายทำเพิ่มวีคนะฮะ MACD ตัดซิกแนลลงนะฮะทำเพิ่มวีคของเซตนะฮะเวลาฟังเซตเนี่ยไม่ถึงว่ามันเป็นภาพรวมนะค่ะค่ะเดี๋ยวหุ้นเนี่ยมันจะคนละขึ้นคนละเทคนิคอลหมดเลยนะค่ะหุ้นที่มาตามเซตเนี่ยภาพที่ชัดสุดก็คือกลุ่มธนาคารค่ะเนี่ยกลุ่มธนาคารจะเหมือนเซตเนี่ยถ้าวีคของเซตมีสัญญาณขายนะกลุ่มแบงก์นี่ก็จะมีสัญญาณขายแสดงว่าพวกเนี่ยวีคแบงก์นี่สัญญาณขายมา2สัปดาห์แล้วนะครับในคือถ้า MACD ของวีคมันตัดซิกแนลเนี่ยมันต้องระวังเนี่ยถ้ายิ่งมันขึ้นมานานๆเนี่ยอันนี้ขึ้นมาจากพฤศจิกาเนี่ยขึ้นมานานๆแล้วเราก็เห็นว่าคนที่ซื้อขึ้นมาเนี่ยคือต่างชาติเนี่ยขายกองทุนขายเนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นเช่นบอกว่าระวังหุ้นใหญ่เนี่ยต้องระวังนะเนี่ยแต่เวลาจะซื้อต้องแบบมันแพนิคจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วค่อยเข้าไปซื้อนะฮะมันจะสื่อแบบนี้ก็คือในแบงค์เนี่ยก็คือเต็ม valuation นะฮะมันเต็มอ่ะนะฮะส่วนตัวอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ไม่ช่วยเลยตัวใหญ่นะครับคือน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยไม่เต็ม valuation แต่ไม่มีโกรธนะเพราะว่าไตรมาสหนึ่งเอาไปหมดแล้วนะฮะราคาของน้ำมันเนี่ยขึ้นไปที่สูงสุดแล้วเป็นไตรมาสสองอ่ะไปถึงปิดเดือนมิถุนาเนี่ยขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่มีสต็อกเกจมาช่วยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มสองกลุ่มนั้นมันเป็นกลุ่มใหญ่นะส่วนตัวใหญ่หลายตัวก็อย่าง AOT นะครับหรือ CPO พวกนี้เป็นหุ้นขนาดใหญ่พวกนี้ก็ผลกำไรงานก็ยังไม่ฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นเซตลงเนี่ยลงเพราะเซต50นะครับแต่ตัวเซตเนี่ยก็ต้อง selectiveซึ่งก็เหลือน้อยเต็มทีละนะครับให้สังเกตดูนะครับกลุ่มที่ช่วยเซ็ตมาโดยตลอดนะฮะก็คือกลุ่มยางนะฮะกลุ่มคอมเซเว่นกลุ่มเจหรือพวกเนี้ยนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะพวกเนี้ยเป็นตัวที่อุ้มเซ็ตมานะตลอดทางเนี่ยนะครับจริงๆพวกนี้หลายตัวไม่ได้อยู่ในเซ็ต50ด้วยนะครับช่วยได้แค่เซ็ตอย่างเดียวนะฮะถ้ากลุ่มพวกนี้มีการขายออกมาเนี่ยคือไม่เอาแล้วอะยอมแล้วเนี่ยอันนี้เซ็ตเนี่ยมันก็จะหลุดนะมันก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดคราวนี้เราก็ต้องดูนะฮะว่าสัญญาณขายมันมาแล้วคราวนี้ขายแล้วหลุดไหมนะก็ต้องดูตัวเซ็ตที่นะครับ1547ของเดย์นะเคยหลุดไปทิ้งแล้วนะแล้วก็กลับขึ้นมาแต่การกลับขึ้นมาแล้วไม่สามารถทะลุ1,600ขึ้นไป1,650ได้เลยเนี่ยแพทเทิร์นนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะไม่ได้เห็นนะก็คือถ้าจะขึ้นต้องขึ้นให้จบอันนี้เหมือนว่าขึ้นไปแล้วไม่จบก็กลายเป็นว่าที่เคยคุยกันไว้ว่าเป็นคลื่น3เนี่ยมันมีแค่3คลื่นอีกละมันไม่สามารถทำ5คลื่นได้ตลาดก็จะเป็นคลื่นขาเขาเรียกคลื่นไซด์เวย์นะฮะเป็นคลื่นขาลงนะก็จะไซด์เวย์ก็สลับตัวเล่นนะครับประมาณเนี้ยโดยมีแนวรับสำคัญก็อยู่ที่1,450นะครับหมายถึงว่าสุดๆนะ1,450นะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาไปแล้วนะฮะแสดงว่าช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะรีบาวไปจะไม่วิ่งไม่ทะลุ1,600นะฮะก็ยังมีลักษณะของการขึ้นมารีบาวเลยได้นะครับตามสถานการณ์นะฮะเป็นรายตัวหลายกลุ่มไปนะครับกลยุทธ์ก็คืออย่าเพิ่มน้ำหนักการลงทุนลดได้นะลดน้ำหนักได้นะส่วนใครที่เล่นบัตเทิลอัพไม่ถึงว่าลง เป็นนักลงทุนซื้อหุ้นหลายตัวมาถ้าอยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่าอยู่ในกลุ่มการเงินนะสมมติเรามีสวัสดิ์เล่นง่ายเนี่ยซื้อแถวนี้หลุด81-75สต็อปลอสอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายนะฮะเพราะว่าซื้อใกล้ๆสต็อปลอสนะครับก็ถ้ามีอยู่ก็สมมติใครมีอยู่84ก็ยังไม่ต้องขายหรอกนะฮะให้มันหลุดแล้วค่อยขายนะฮะนะครับก็ประมาณเนี้ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่มันดีอ่ะมีโอกาสเติบโตอ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่ลงนะฮะแต่มันลงมาแล้วมันจะขึ้นมาใหม่ได้นะครับอันนี้ก็ยังถึงรุ่นยังอะไรได้อยู่นะครับอันนี้เจาะมาที่หลายตัวเนี่ยมันจะมี
ตัว KCE หาหน้าเนี่ยจริงๆมันขึ้นมาแต่เทคนิคอลมันหาหน้ามันจะสวยกว่าเนี่ย KCE เนี่ยมันเบรกวีคขึ้นไปนะครับที่50 58 75นะฮะแล้ววันนี้มันปิดมันน่าจะหลุดนะ58 75เนี่ย KCE นะครับการหลุดแบบเนี้ยมันอาจเนี่ยมันพยายามปิด5825ต้อง5875นะครับแต่เนื่องจากว่าคือถ้าเราเช็คเทคนิคอลแล้วเราเทรดด้วยนะฮะแบบเนี้ยมันมีโอกาส55มันบอกเนี้ยมีโอกาสลงไป5บาทเนี่ยวันนี้ KCE ต้องปิด5875ให้ได้นะครับทางเฟรมวีคจะไม่เสียนะครับเนื่องจากว่า MACD ของวีคของ KCE เนี่ยยังเป็นสัญญาณขายอยู่นะครับแต่ถ้าใครลงทุนก็ไม่ต้องทำอะไรสัญญาณขายหมายความว่าตัวตัดลงมาใช่ไหมตัดสัญญาณคือสต็อปลอสของ KCE ในไทม์เฟรมเดย์อยู่ที่5925 5925ซึ่งหลุดไปแล้วโอเคแล้วว่าแล้วก็ตัวสัญญาณขายของไทม์เฟรมเดย์คือ5875นี่58นะก็คือว่าสัปดาห์ก็หลุดด้วยเนาะแม่ก็หลุดด้วยนะหลุดด้วยแต่เนื่องจากว่าการหลุดแบบนี้มันไม่ได้เบรกขึ้นไปเยอะๆนะฮะมันไม่ได้เบรกขึ้นไปเยอะๆมันก็หลุดแล้วก็ลงมาไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ก็ไปตั้งต้นที่55ใหม่อะไรเงี้ยนะครับรู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากภาพรวมตลาดโดยไม่ใช่ของตัวเองนะครับก็ประมาณนี้ค่ะสัญญาณของ KCE นี่มีสัญญาณขายตัดลงมาแล้วทั้งมีขายมาแล้วฮะขายมาแล้วเมื่อวานตั้งแต่592ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ถ้าขายทุกวันนี้ก็ไม่ต้องขายหมดหรอกใช่ไหมใช่นะครับวันไหนมันขึ้นมาก็ขายลงไปก็ซื้อกลับอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเทรดได้อยู่ติดก็ถือไว้อะไรเงี้ยไม่ได้เครียดนะเพราะว่ามันมีพื้นฐานควบคุมอยู่นะนะครับก็ถ้ามันพูดเนี่ยเวลามันปรับฐานมันก็ลงได้20%นะก็ถือว่าปกตินะครับมันเป็นสัญญาณขายแรกนะครับมันไม่ใช่สัญญาณพังนะงั้นก็ทุนที่ตามอยู่ก็คือ KCE Hana นะคะแต่ Hana ก็ต้องพูดอีกแบบนึงเพราะว่ามันวีคมันก็ทำออนทำหายไปแล้วแล้วก็มันก็ไม่ได้เสียส่งอะไร Hana ไม่ได้เสียส่งนะส่งไม่ได้เสียไม่ได้หลุดอะไรเลยนะMACD ก็ยังดีอยู่อะไรก็ยังดีอยู่นะครับก็ดูแค่ Hana มีจุดอ่อนอย่างเดียวก็คือ Time Frame Week เนี่ย Divergenceอ๋อมันสูงไปใช่ไหมมันไดเวอร์เจนต์ฮะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันลงไม่ลงคู่กันนะฮะเพราะว่ามันไดเวอร์เจนต์นะคือสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะค่ะแต่ตัวของฮาน่าเนี่ยมันไดเวอร์เจนต์ค่ะราคาขึ้นไปกันแต่ว่าไอซ์ไซด์เยอะไงแต่ไอซ์ไซด์มันต่ำลงคืออันนี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมตัวเราเนี่ยควบคุมตัวเราว่าถ้าเราใช้เทคนิคเนี่ยเราก็ต้องมันไดเวอร์เจนต์เราอย่าไปซื้อหรือเราจะทยอยขายนี่ก็ยังพอได้อยู่ okay. นะครับระหว่าง RSI ที่ทำไดเวอร์เจนต์กับ MACD ยังไม่ได้ตัดลงมานี้เราใช้ RSI ที่ไดเวอร์เจนต์กับราคาเป็นหลักเลยใช่ไหมต้องระวัง RSI รอบ week week ค่ะรอบสั้นแต่ MACD เนี่ยรอบยาวแต่ MACD ในตัว week อาหน้ายังไม่ได้ยังดีอยู่ยังดีอยู่ค่ะอ๋อเลยดูช่วยกับ KCE อาจารย์จะบอกก่อนว่าเฮ้ยจบรอบป่ะค่ะแล้วถ้าจบรอบแล้วปรับฐานแล้ว ABC ไม่ตัดที่แนวลงก็แสดงว่าแค่ปรับฐานRSI บอกแบบนี้มันใช้ไม่เหมือนกันใช้ไม่เหมือนกันนะครับนี่วิยังดีอยู่สวยกว่าสำหรับฮาน่ายังดีเยอะกว่าเมื่อเทียบกับ KCE ค่ะเพราะว่า KCE หายก็6.5KCE นี้ ABC ตัดลงมาแล้วเขา5.4เพราะฉะนั้นก็ทำออนทางใหม่มันก็เป็นไดเวอร์เจนต์นะครับก็ย่อลงมานะฮะสำหรับฮาน่าแต่ย่อถ้าฮาน่าย่อลงมาถ้า MACD week มันยังไม่ตัดก็หมายความว่าย่อซื้อได้ใช่ไหมฮะใช่ย่อซื้อได้สำหรับฮาน่าใช่ไหมใช่ย่อซื้อได้ย่อแล้วตัดแล้วยังพอยังซื้อได้อยู่เลยนะเพราะว่าพื้นฐานแข็งนะก็ยังซื้อได้อยู่นะค่ะคือมันจะเป็นลักษณะของ2ตัวนี้ออกข้างมากกว่าวิธีการติดตามถือว่าถ้าตลาดมันเลวร้ายจริงๆอ่ะมันจะออกข้างมากกว่านะวิธีการติดตามหุ้นทรงแข็งก็คือลักษณะนี้ใช่ไหมฮะในเรื่องการเล่นรอบของ RSI กับตัวเทรนที่ยังเป็น MACD อยู่ทีนี้หุ้นแบบเนี้ยมันจะทำออนทำไฮทุกครั้งที่มันปรับฐานเนี่ย
มันจะทำออตามหายไปเรื่อยๆนะฮะแต่มันก็จะปรับฐานตามตลาดนะเพราะว่ามันจะเล่นตามกำไรทุกไตรมาสถูกไหมฮะซึ่งกำไรมันก็จะโตไปทุกไตรมาสทุกไตรมาสเมื่อพูดถึงหุ้นแข็งแกร่งทางด้านเทคนิคเชิงเทคนิคที่เป็นข้อเปรียบเทียบนักทุนเห็นชัดเจนฮาน่ากับ KCE ทีนี้ทางด้านเทคนิคหุ้นที่นิดหนึ่งเนาะอ่ะยังไงก็คาราบาวกรุ๊ปค่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้ถ้าอยู่รุ่น27นะเราก็บอกเลยนะว่าอันนี้เป็นบทเรียนของทางเทคนิคเลยนะค่ะค่ะก็คือถ้าหลุด127ต้องทิ้งก่อนค่ะแล้วดูการรีเวอร์เซลกลับใหม่ก็ดูสัญญารีเวอร์เซลกลับเลยนะฮะคือมันดูแนวรับยังไม่ได้เลยนะมันมีแต่ว่าข้อห้ามหลุด104แค่นั้นเองนะฮะห้ามหลุด104นะครับแล้วซื้อตรงไหนยังไม่บอกให้ซื้อเลยคือต้องรอสัญญารีเวอร์เซลนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าเราให้ขายมาจาก 144.5 ถูกไหมครับอันนั้นสต็อปลอสต้องขายมาก่อนนะแล้วมันก็จะเทรดได้อยู่นะครับเทรดได้อยู่มันก็เด้งได้อยู่นะครับแต่พอมาหลุด127นะครับ127เป็นหัวของวีคอะฮะหัวของวีคนะฮะเหมือนกับเซตที่1536เนี่ยนะฮะดูตัวอย่างไว้ก็ได้นะครับว่า CBG หลุด127นะครับแล้วทำครบ5ขึ้น1 2 3 4 5แสดงว่าเป็นขาขึ้นในทำเฟรมวีคแล้วหลุด127ลงมาแบบเนี้ยก็คือว่ารอบของคาราบาวกับ CBG ที่ขึ้นมาจาก50บาทเนี่ยจบรอบใหญ่เลยนะฐานใหญ่เลยนะก็นี่คราวนี้ก็จะกลายมาลากทั้งหมดเนี่ยคือ1แล้วคราวนี้จะลงมาเป็น2เนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นว่ารอบใหญ่รอบจาก50ขึ้นไป152มันจบไปรอบนึงแล้วล้างไพ่นะลบโตนะแล้วตั้งต้นใหม่นะทีนี้ตัว MACD จะตัดศูนย์ลงมามั้ยฮะถ้าล้างไพ่ใหญ่ต้องรอซื้อต่ำศูนย์เลยของตัวคาราบาวนะฮะใช่ครับถ้าแบบนี้แล้วเนี่ย MACD นี้ต้องตัดศูนย์ลงไปเลยโอนะครับถ้าคือดูอะไรก็คือทองคำไงที่บอกว่าถ้าเป็นขึ้น4อ่ะหรือขึ้น2อ่ะ ABC ต้องตัดสูตรเนี่ยฉะนั้นถ้าใครจะซื้อ TBG ก็ต้องรอให้ ABCD ตัดซีโร่ไลน์ลงไปเลยของวีคนะแล้วก็ต้องทำบัตทอมคล้ายทองคำใช่ไหมครับเหมือนกันแล้วตอนพูดครั้งแรกบอกว่า ABCD ทองคำจะตัดซีโร่ก็ไม่มีใครเชื่อก็ตัดลงไปเลยก็ตัดจริงนะถูกไหมฮะนะครับแต่ทองคำมันเป็นเทคนิคมาตรฐานนะแต่หุ้นเนี่ยอาจจะต้องแบบ modify นิดหน่อยอย่างเงี้ยนะมันอาจจะมันห้ามหลุดถ้าดูมันบอกว่ามันห้ามหลุดแถว100ประมาณนั้นนะอ๋อคาราบาวใช่ไหมคะใช่ล้างไพ่ใหม่เนี่ยล้างไพ่ใหม่ล้างไพ่ใหม่ก็ห้ามหลุด105 บาทก็โอเคถ้าเป็นมันอะถ้าพี่บอกว่า101อะจากตรงนี้ก็แค่20บาทใช่แต่นี่เป็นบทเรียนไอ้ตัวหนึ่งที่เป็นบทเรียนให้คือ CKP ใช่ไหมที่บอกเราใช่ไหมว่าอย่าเห็น4อย่าตามไป466ใช่ไหมครับครับแต่เราก็เห็นแล้วคนยังไปเล่นอยู่นะฮะก็คือพอมันหลุด466แล้วเนี่ยอันนั้นมันเป็นแก็บนะแก็บมันเป็นแนวต้านแนวรับที่แข็งแกร่งมาก466นะฮะแล้ววันนี้มันก็ลงมา458อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันแทงแก็บเมื่อไหร่เนี่ยมันรีบาวขึ้นไป480 490นะคุณต้องขายครับอันนี้ก็คือว่าเราใช้เทคนิคถูกไหมครับเป้าหมายเลยที่ใครเขาว่ากันนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะมันจบไปก่อนเพราะว่าหลุดแนวรับสำคัญคือ 4.66 เนี่ยมันหล่นอันนี้โลจิกเห็นไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าหลุด466แล้วลงมา462แล้วไม่เด้งขึ้นให้นะก็เด้งขึ้นให้ขายนะให้โอกาสขายนะคือหุ้นที่มันเป็นขาลงแล้วเนี่ยให้เราดูเลยนะครับต้องมีสัญญาณรีเวอร์เซลต้องดู RSI ลงไปใกล้ๆ30เนี่ยไอ้ไทม์เฟรมบางตัวมันก็ใช้ไทม์เฟรมวีคมันใช้บางตัวก็ใช้ไทม์เฟรมเดย์นะครับแล้วค่อยเข้าไปซื้อใหม่นะฮะอันนี้เป็นบทเรียนทางด้านเทคนิคที่เราพูดบ่อยๆนะครับค่ะก็เห็นมีเรียกคุมมีคนซื้ออยู่นะก็แบบเนี้ยแล้วมันก็จะติดทุนโดยไม่จำเป็นถูกไหมค่ะนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องมือช่วยเนี่ยทันทีนิคอลเนี่ยนะครับวันก่อนนะครับสมมติเราดูเนี่ยนะครับ CKP เนี่ยเราดูเพื่อเป็นบทเรียนทางด้านเทคนิคอลนะครับตัว CKP นะฮะลงวันที่นะฮะวันที่มันหลุด466นะฮะก็คือถ้าเห็น464อ่ะนะฮะ464ก็คือวันที่มันลงมานะครับก็คือวันที่7เดือน4เด้งขึ้นไป496นะครับ
เห็น464อ่ะวันนั้นลงมา466นะแล้วเด้งขึ้นไป464แล้ววันต่อมานะมาลงมา462อันเนี้ยเราก็เด้งกลับไปที่480นะตรง480เนี่ยคุณจะต้องขายแล้วนะคุณต้องขายแล้วคราวนี้ต้องรอ RSI ของ Time Frame Day เข้าเขตโอเวอร์โซลหรือใกล้ๆค่อยกลับไปซื้อใหม่นะครับแสดงว่ารอบที่ขึ้นมาจากที่แนะนำให้เล่นขึ้นมาจาก4.30 บาทนะคือจบรอบไปแล้วได้ค่ะ4.30 บาทจบรอบไปแล้วน่าจะเห็นว่าเทคนิคเข้าเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ให้เราอะรักษาวินัยตัวเองมันไม่ใช่เอาไว้บังคับหุ้นว่าจะเป็นยังไงแล้วในส่วนของซีรีส์เอ็มไหมฮะพี่ก็ซีรีส์เอ็มถ้าปิดต่ำกว่าอันนี้ลองดูแล้วต่อเนื่องเลยนะของเรามันเป็นสวิงเทรดอยู่นะในกรอบแต่วันนี้นะฮะซีรีส์เอ็มนะถึงแม้120นาทีจะอยู่ต่ำนะใกล้ๆเขตโอเวอร์บอนด์เนี่ยแต่ขัดแย้งกับทางเฟรมเดย์นะทางเฟรมเดย์กลับมีสัญญาณขายออกมานะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มันต่ำกว่านะครับ 939.3 ในราคาปิดนะตัวนี้มันเป็นแนวรับแหละนะถ้าต่ำกว่า 939.3 เนี่ยมันบอกว่ามันการลงต่อถ้าเดี๋ยวมันปิดต่ำกว่า 939.3 เนี่ยมันทรายบอกว่ามันต่ำกว่าเพราะนั้นถ้าเรายังไม่มีเราไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงตรงนี้เลยเนื่องจากว่าทางเฟรมเดย์เนี่ยมันยังสั่งขายอยู่นะครับมันมีไทม์เฟรม120อ่ะที่มันอยู่ในเขตนะครับไทม์เฟรม120เนี่ยก็คือว่ามันอยู่ในส่วนที่มีสัญญาณซื้อก็จริงนะฮะแต่ไทม์เฟรมเดย์ซึ่งมันใหญ่กว่าเนี่ยมันบอกว่ายังลงอีกอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่าเดย์มันมีเทรนด์น้องไหมฮะเพราะนั้น120นาทีเนี่ยใช้เป็นสัญญาณซื้อไม่ได้โอ้เดมันยังกดอยู่ใช่มั้ยใช่เดมันยังกดอยู่อันนี้ก็คือทําเฟรมใหญ่มันกดอยู่เนี่ยเราจะใช้มันไม่เหมือนทองคํานะค่ะทองคําทําเฟรมบิ๊กทองคํานะครับค่ะทองคําทําไมเราซื้อได้เพราะว่าทําเฟรมบิ๊กเนี่ยมันกําลังจะตัดซิกแนลขึ้นถูกมั้ยฮะค่ะแต่มันกําลังจะมีสัญญาณบ่ายขึ้นซึ่งเกิดหรือเปล่าไม่รู้แล้วทําเฟรมเดย์เนี่ยมันก็เป็นขาขึ้นแล้วนะฮะแล้วมันก็ยังไม่โอเวอร์บอทนะทำเฟรม120ก็ลงมานะฮะแล้วก็อยู่ในโซนต่ำแบบเนี้ยมันบอกว่าลองได้เพราะว่า3ทำเฟรมมันส่งไปในทางเดียวกันเนาะมั้ยฮะส่งไปในทางเดียวกันเพราะนั้นมันก็บอกว่าไอ้คนถือยาวมาเนี่ยถือต่อไปแต่คนจะเล่นสั้นเนี่ยแต่มันบอกนะว่าตรงนี้ต้องเล่นสั้นหรือนะต้องเล่นสั้นนะเพราะว่าการขึ้นไป1820เนี่ยก็อาจจะจบรอบของการขึ้นแล้วจบหนึ่งอ่ะจบหนึ่งของเดแล้วลงมาทำสองนะฮะทำสองเนี่ยถ้าไม่หลุด1755นะฮะอันนี้ขึ้นต่อไปจะเป็นขึ้นใหญ่เป็นขึ้นสามใหญ่นะครับจะทองคำกับทีเฟกต่างกันเยอะเลยวันนี้นะทองคำเป็นย่อรองเป็นรองเป็นย่อรองได้ทีเฟกต้องรองคืนนี้บอกก่อนนะว่าคืนนี้ก็อาจจะเล่นขึ้นไปแล้วก็ลงมาปิดเพราะต้องการแค่1781ทองคำสักกี่เหรียญฮะถ้าเล่นสั้นเวลาเขาเล่นเขาก็จะเล่น20เหรียญนะจาก1780เนี่ยเพราะนั้นคืนนี้เขาก็มีดันโอกาสดันไป 1,800 แต่เขาไม่จำเป็นต้องทะลุนะคือในวีคเนี้ยต้องการแค่1781แค่นั้นเองอ๋อเฉพาะวีคแค่1781ก็เพียงพอแล้วที่วีคหน้าจะเป็นแท่งเขียวใหญ่นะเข้าใจไหมครับหรือว่ามันก็จะดันขึ้นไป 1,800 เลยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคือเขาต้องการแค่ต่ำสุดปิดนะต้องทำสัปดาห์นี้อย่าปิดต่ำกว่า1781แค่นั้นเองเพื่อขึ้นต่อแรงๆในสัปดาห์หน้าอ๋อมันตัวเล็กจิ้วๆใช่ดูจิ้วจิ้วนี่มันเป็นดูจิ้วมันคือถูกแล้วไงมันพักดีอยู่แล้วไงมันไม่จำเป็นต้องขึ้นถูกไหมฮะมันไม่จำเป็นแต่ขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรก็เป็นแต่มันก็ไม่ perfect อ่ะนะฮะมันก็เป็นพักอ่ะในพักไม่จริงพักแล้วไปปิด1,800อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นยังมีแท่งเขียวเป็นสปินนิ่งอ่ะมันก็มันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นมันไม่น่าจะสร้างสปินนิ่งค่ะนะครับมันน่าจะสร้างแค่ดูจิให้แบบว่าเสมอกันอยู่นะค่ะฉะนั้นคืนนี้มันเทรดได้ถึงจากนี้ไป 1,800 นะครับหรืออาจจะ 1,805 อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะลงมาฉะนั้นคืนนี้มันเป็นเทรดแล้วก็10กว่าเหรียญใช่ไหมจากตรงเนี้ยจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้ก็ประมาณ15เหรียญค่ะจากตรงนี้นะฮะสำหรับคนเล่นสั้นนะนักทุนแต่แถวนี้ต้องสั้นหมดแล้วครับ มียาวอยู่กลุ่มเดียวที่ลองมาจาก1,800นะฮะไอ้กลุ่มเนี้ย
ที่รองมาจาก 1,700 อ่ะนะฮะต่ำกว่า 1,700 กลุ่มนี้ที่แบบถือได้อ่ะคือทำตามระบบเนี่ยของการถือยาวนะครับการรองแต่ที่แล้วจะถือยาวเนี่ยไม่ได้ทำตามระบบของการถือยาวนะเป็นทำตามใจตัวเองนะไม่ใช่ทำตามเทคนิคนะเทคนิคไม่ได้บอกให้มาลองแล้วถือยาวแบบนี้นะเทคนิคบอกให้ลองมันจะ1680หรือแถว 1,700 นะฮะแต่อันเนี้ยคนกลุ่มนั้นน่ะถือยาวได้เนี่ยโอเคส่วนทางด้านบิตคอยน์ล่ะฮะบิตคอยก็หลังจากที่หลุดนะครับคุยกับม่อนไปเนี่ยใช่ไหมใช่ของม่อนมีที่บอกว่ามันเป็นเวทแอทท็อปให้ระวังเนี่ยนะครับเวทแอทท็อปเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นของรูปแบบกลับตัวนะฮะก็เรียกรูปแบบกลับตัวลงนะครับตรงเวทแอทท็อปเนี่ยถ้านะฮะมันบอกว่านะครับถ้ามันหลุดนะฮะมันหลุดนะครับแพทเทิร์นเนี้ยทั้งไดเวอร์เจนในวีค3ครั้งนะฮะวีก็ไดเวอร์เจน3ครั้งเดย์ก็ไดเวอร์เจน7-8ครั้งแล้วเนี่ยแสดงว่าฝืดเหลือเกินละนะขึ้นไปด้วยแรงส่งหลบส่งละมันบอกว่าถ้าหลุด 56,000 เนี่ยนะฮะมันจะลงมาอย่างน้อย44,000 ฮะที่เดิมเหรอที่ขึ้นที่ตัวเดิมที่ห้ามหลุดนะฮะแต่นั้นไม่ถือว่าการวัดแบบที่ไม่การหาราคาแบบที่แบบปานีนะแบบปานีอ่ะไม่ถือว่าหาราคาแบบไม่ใช่ใช้ส่วนกว้างสุดของเน็กไลน์อ่ะนะฮะของเน็กไลน์ถึงหัวถ้าวัดจากเน็กไลน์ถึงหัวเนี่ยก็39,520เนี่ยเพื่อสรุปว่ามันจะลงเยอะนะครับมันเสียทรงไปแล้วนะครับมันเสียทรงไปละนะครับแต่แถวเนี้ยมันมีเด้งแถวเนี้ยมันมีเด้งแต่เด้งไปยังไงก็ใครติดอยู่ก็ออกก่อนเนี่ยมันไม่มีทางเด้งขึ้นแต่บิตคอยน์ก็ผู้ยานนะมันก็เด้งได้ไปถึง50,000-52,000มันก็เด้งได้นะนะครับเพราะโครงสร้างเนี่ยมันบอกว่าหลังจากที่มันหลุดแล้วเนี่ยมันจะมีการปรับฐานนะปรับฐานหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์นะพอพูดถึงการเปลี่ยนเทรนด์ก็ต้องมานับว่าบิตคอยน์มันจบขึ้น3แล้วมันกำลังลงทำขึ้น4 3ของวีคหรือ3ของเดย์ฮะ3ของวีคฮะ3ของวีคนะคะนักทุนแล้วเป็น4ของวีคค่ะตอนนี้อยู่ในทองคำแล้วที่แล้วเป็น4ของวีคแล้วเป็น4ตอนนี้อยู่ใน4ของวีคแล้วก็หลุดแล้วต้องนับ4ของวีคแล้วหลุดมาแล้วเนาะใช่เป็น4ของวีคแล้วยังไม่เข้านะฮะเล่นเด้งได้สำหรับบิตคอยน์ที่จะลงมาตัวนี้เด้งได้485เนี่ย485520อะไรแถวเนี้ยค่ะนะฮะก็สามารถเล่นเด้งได้นะครับแต่ไม่ถือนะเป็นสั้นเลยค่ะแต่ถ้าจะไปดูเทคนิคอย่างอื่นเนี่ยก็คือต้องรอให้ทำเฟรมเดย์เนี่ยโอเวอร์โซลไปเลยนะให้ ABCD โอเวอร์โซลไปเลยนะRSI ไม่โอเวอร์โซลพี่ใช่ก็ต้องรอให้โอเวอร์โซลไปเลยค่ะนะครับแต่ MBCD อ่ะเป็นขาลงแล้วก็ลบ78ตัดมาแล้วตัดลงแล้วพอตัดลงแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันจบขึ้นถูกไหมฮะเพราะว่าพอตัดลงเป็นขาลงเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือRSIโอเวอร์โซลที่เป็นโอเวอร์โซลเพื่อการรีบาวด์แล้วเด้งรีบาวด์เพราะว่าเราพอจับทางได้แล้วว่าบิตคอยน์เนี่ยใช้ทางเฟรมวีคนะครับถ้าลำพังทางเฟรมเดย์เนี่ยคุมได้เฉพาะขึ้นย่อยแต่ถ้าขึ้นใหญ่ๆอันนี้เป็นขึ้น3เกิดขึ้น4ใหญ่นะอันเนี้ยต้องใช้ทางเฟรมวีคคุมนะได้ค่ะประมาณนี้เห็นภาพนะหลับตานึกถึงภาพได้ขอบคุณมากเลยนะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับการบรรยายที่ละเอียดตรงนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับนักลงทุนนะคะสำหรับท่านที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคเนี่ยจะนึกภาพออก RSI คืออะไรและ MACD คืออะไรแล้วก็ในส่วนของทางด้านneckline ต่างๆที่พี่นิพนธ์พูดถึงนะแต่ละอันแต่ละอันลองหลับตาถึงภาพสำหรับท่านที่เคยเทรดทางด้าน 4+1 ก็น่าจะเห็นภาพนะฮะทั้งดุลอ่ะ